สำหรับตอนนี้ครับเราจะมาดูการเชื่อมต่อครับ Smart Band P1 ครับจาก Nanotech กันบ้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น P1 Plus ครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นตัวปี2018กันแล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูรีวิวแกะกล่องนะครับก็ไปดูในคลิปที่ลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกันครับก่อนอื่นครับแน่นอนนะสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ต้องดาวน์โหลดจาก QR Code ที่อยู่หลังกล่องแบบนี้ซับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตระกูลของ H-band ครับซึ่งจริงเนี่ยเคยทำให้ดูไปแล้วหลายตัวเลย H-band นะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งทำ H-band ไปนะดังนั้นเนี่ยเราก็มาเลือก smart band ตัวใหม่ครับเชื่อมต่อปกติเลยนะครับมีเซตก้าวเดินเซตเวลานอนนะครับนี่แล้วก็สามารถดูการออกกำลังกายย้อนหลังได้นะหลังจากบันทึกไว้แล้วใน smart band แล้วเขาก็จะแจ้งค่า data ของเรามาแบบนี้ครับก็มีทั้งเรื่องของเวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายแคลอรี่ที่เผาผลาญไปวันนะครับที่ออกกำลังกายนะครับระยะทางฮาร์ทเรทที่ใช้ในช่วงนั้นวิ่งไปกี่ก้าวออกกำลังกายไปกี่ก้าวอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะแจ้งหมดเลยแล้วก็เราสามารถมาทำเป็นแบบตารางเนี่ยครับดูเป็นกราฟด้านล่างก็ได้นะแต่อันนี้คือแค่กดเทสเฉยๆเนาะมันก็เลยยังไม่ขึ้นมาในสมาร์ทแบนด์ตระกูล H เนี่ยข้อดีของมันครับถ้าเราเป็นผู้หญิงครับเขาจะสามารถเนี่ยตั้งวันที่เกี่ยวกับประจำเดือนได้ด้วยนะครับก็คือสามารถแจ้งเตือนแบบช่วงเวลาที่มีประจำเดือนอ่ะให้เราได้ด้วยนะครับว่าเรามีประจำเดือนช่วงไหนอย่างสมมติวันนี้เนี่ยผมมีประจำเดือนครับก็จะมีไป5วันนะก็สามารถแจ้งเตือนได้แต่ผมไม่มีครับผมไม่มีอ่ะสามารถกดเช็คนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับนี่นะนี่ก็แจ้งจากตรงนี้ได้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการวัดความดันก็ทำได้เหมือนกันนี่นะครับนี่ก็คือการเช็คอัตราการเต้นหัวใจนะฮะแสงเขียวอยู่ข้างหลังเห็นไหมนี่วัดความดันก็ได้นะครับทีนี้ข้อดีของแอปพลิเคชันตระกูล H เนี่ยนะครับเวลาเขาวัดความดันเนี่ยเขาจะมีกราฟขึ้นมาให้เราแบบนี้ครับซึ่งผมว่ามันเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีมากๆเลยนะเพราะเราเห็นแบบการเคลื่อนไหวของกราฟอัตราความดันเราด้วยเพราะฉะนั้นครับจริงๆเวลาวัดความดันเนี่ยเราควรจะนั่งนิ่งๆฮะไม่ควรจะมานั่งพูดมากอะไรแบบนี้นี่ของผมเห็นไหมเลยความดันสูงเลยนะครับ13489ครับหรือใครอยากจะปรับค่าความดันให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับนี่ก็มาปรับตรงนี้ได้นะค่าตัวเลขตัวบนตัวล่างก็ไปดูช่วงให้เหมาะสมครับแต่ปกติเนี่ยพอเราใส่อายุใส่เพศใส่อะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งค่าความดันมาตรฐานมาให้นะครับหลักๆการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แหละเหมือนกับรีวิวที่ผ่านๆมาที่เคยทำให้ดูนะครับสำหรับตระกูลแอปพลิเคชันตระกูล H ครับส่วนสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับก็ที่เทสไปคือLINE ไม่แจ้งนะครับ Facebook ก็ไม่แจ้งนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะแจ้งที่เราบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาไทยเขาก็อ่านไม่ออกนะ